วัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้แอดมานาจะมานำเสนอนะครับนะฮะเรื่องราวในช่องของเชฟยันนะครับที่มีหัวข้อว่าปองดองกันแล้วกันนะปองดองกันแล้วนะมันว่าเชฟยันมันว่าปองดองกันแล้วนะปองดองอะไรกันยังไงแบบไหนมาฟังได้เลยครับนะเชฟยันมาแล้วนะแอดมานาขอนำเสนอนะครับวันนี้นะครับเอาไปรับชมรับฟังกันได้ด้วยกันได้เลยนะครับอ่ะไปเลยนะครับวันนี้นะครับมีข่าวประเด็นเด็ดประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับเนาะโอ้โหทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยนะครับใส่กันมันหยดติ๋งติ๋งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เห็นช่องมาดามลาเต้นะครับโอ้โหบอกจากใจนะครับมาฟาดกันนะครับกับบักบูมน้อย101นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเห็นผู้ชายด่าผู้หญิงได้หยาบสุดๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกจากใจครับมันตกใจครับท่านผู้ชมเวลาบูมน้อยด่าผู้หญิงนะครับมันนึกถึงแบบผู้หญิงด่ากันนะครับแล้วก็มาดามลาเต้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปขุดภาพบักบูมน้อยมาจากไหนนะครับแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับกระโจมอกแล้วก็ทาหน้านะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับโอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพจริงๆนะครับเพราะว่าผมดูจากการถ่ายภาพแล้วน่าจะเป็นบูมน้อยเขาถ่ายเขาเองนะครับแล้วก็บอกจากใจนะครับผู้ชายที่สวยที่สุดนะครับที่ผมเห็นนะครับก็มีน้องอะไรน้องปอยนะครับที่มาออกข่าวน้องแตงโมนะครับเนาะอันนั้นเป็นผู้ชายที่สวยที่สุดแต่ว่าผู้ชายคนนั้นนะครับไม่ด่าผู้หญิงเหมือนบูมน้อยนะครับบูมน้อยก็สวยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าบูมน้อยรู้สึกว่าจะออกมาแบบทํานองแบบโหดนิดนึงครับผู้ชายโหดนะครับด่าผู้หญิงนะครับแต่ว่าเธอก็แต่งตัวเหมือนผู้หญิงก็สวยนะบูมน้อยบอกจากใจก็ไม่เป็นไรนะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เลือกที่จะเป็นได้นะครับถึงคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่นะครับขอใหรักกันไว้เนาะบูมน้อยเนาะอ่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมไปชมบทบาทดุเดือดของมาดามลาเต้กับบูมน้อย101พร้อมๆกันนะท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยมึงจะสู้อะไรกับกูเข้าใจไหมอีเต้ชีวิตมึงนี่น่าสงสารมากเลยอีลาเต้มึงนี่เป็นมาดามกำมะลอชีวิตมึงนี่ก๊อปทั้งตัวมึงเข้าใจไหมแม้กระทั่งกางเกงในของมึงใส่ก็ยังตัวละ39 บาทเพราะกูเคยสังเกตอยู่ไลฟ์สดของมึงน่ะมึงใครใส่กางเกงในลายดอกไม้สีเลือดหมูองค์นี้แต่มึงตายกันใหม่ซะอีสัตว์มึงตายกันใหม่เลยจริงเปลี่ยนคนดีๆบ้างอีไฟชีวิตมึงนี่กูบอกเลยตอนเนี้ยและตุ้มเป๊ะแล้วเข้าใจไหมเออเป็นผู้หญิงยังไงไปด่าแม่เขาไปเล่นคดีนี้ทั้งที่มาหากินกับน้องชมพู่ศึกไปด่าน้องชมพู่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ในบ้านกกอกบางคนเขามีมารยาทอยู่นะเขาไม่ได้มาด่าแม่น้องนะแต่ตัวมึงเนี่ยทั้งที่มึงอ่ะอยู่ภายใต้หน้ากากแต่มึงไปด่าคนอื่นเขาอีไฟน้ำสารชีวิตมึงอ่ะเข้าใจไหมเป็นคนจรหมอนหมิ่นหาแดกหากินกับเงิน FC ชีวิตไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับที่กับทางแม้กระทั่งพ่อตัวเองเสียชีวิตก็ยังไม่กล้าไปงานส่งท้ายพ่อของตัวเองทั้งที่เป็นบุปการีที่เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เล็กจนโตอีห่าลากน้ำสารกูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะทีมงานที่พวกที่มันทีมงานพวกมึงที่เข้าไปในศาลพัทยาแล้วไปเที่ยวประกบผู้หญิงคนอื่นเขาอ่ะแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนักข่าวกูก็อยากรู้มึงลองมาประกบกูดูสิสาดนี้ขั้นเป็นจังสีสิลีทนอยู่ทำไมเป็นยูทูบเบอร์เที่ยวเจอเรือนจำถามไทยทำคลิปออกมาทีไรต้องเที่ยวไปเยี่ยมศาลอาญาน้ำปากทองเที่ยวยางถือกองย้อนปากย้อนทองมันด
ว่าทายเขาไปนินทาจังแม่นอยู่ยากอยู่ซาจักเกิดมาเพื่อหยังแท้เราให้บนอร้อยส้นตีนขอโทษนะคะบนอกินกาแฟต้านไวรัสเยอะเหรอจ๊ะถึงต้องเสียเส้นดิ้นเต้นๆถ้ามึงฟ้องมาดามราเต้คนใส่หน้ากากเนี่ยกูก็ต้องได้รับหมายละสิมึงไปฟ้องใครกูจะไปรู้เรื่องกับมึงเหรอป้าแต่หรือว่าป้าแต่ที่ไปยืนยันกับไอ้บอนอจ๋ามึงร้อนกาแฟเยอะไปนะเนี่ยกูบอกแล้วว่าต้องเปลี่ยนยี่ห้อกาแฟเด็กใหม่นะจ๊ะต้องดื่มราเต้ปั่นวันละ2แก้วนะจ๊ะบอนอถามหน่อยนะป้าแต่หรือป้าแต่จ๊ะที่จะไปยืนยันให้มึงอ่ะกูดูแล้วสมเพชจิตใจมึงเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับก็โอ้ยใส่กันมันหยดติ๋งๆนะครับคู่นี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าเป็นมวยคู่เอกนะครับมวยถูกคู่จริงๆนะครับเนาะก็อย่างท่านผู้ชมเห็นนะครับบูมน้อยนอกจอกับในจอเหมือนกันนะครับเหมือนกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมผมเห็นตัวแล้วตั้งแต่ตัวจริงจนตัวปลอมในจอนะครับเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้นะครับก็เขามีลูกมีเต้านะครับช่วงแรกๆเขาอาจจะแมนมากนะครับท่านผู้ชมพอได้ลูกได้เต้าแกก็แบบกั้นไม่ไหวนะครับบูมน้อยก็เลยต้องออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าครอบครัวเขารับได้นะครับยังไงก็ตามแต่หากคุณด่ากันในโลกโซเชียลนะครับนอกจากครอบครัวคุณนะจะอายขายขี้หน้าแล้วนะครับลูกเต้าของคุณอาจจะทำเรียนแบบคุณก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กนะครับอยู่ในวัยที่กำลังจดจำครับหากพ่อแม่ทำตัวไม่ดีลูกก็เอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับเนาะยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้คุณโชคดีครับสองคนสู้กันไปนะครับผมก็จะหยิบข่าวของพวกคุณนี่แหละมาเล่าสู่ให้พ่อแม่พี่น้องบางประโอนได้สลับรับชมนะครับได้ให้สังคมนะครับเห็นทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ตามแต่เขาก็เรื่องฟ้องร้องกันนะครับก็มีนะครับแม่พิมพ์ก็คือแม่น้องชมพู่นะครับต่อมาก็บักเตนะครับต่อมาก็บักอัจฉริยะนะครับเขาคือฟ้องกันเรื่องหมิ่นประมาทเมื่อก่อนไม่มีครับท่านผู้ชมไม่มีจริงๆเมื่อก่อนได้ยินข่าวนะครับได้ยินข่าวแต่ดาราฟ้องกันไอ้คนนู้นบวกแบบนักดังๆฟ้องกันเดี๋ยวนี้ครับประชาชนคนธรรมดาก็ฟ้องกันได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ครับท่านผู้ชมคดีน้องชมพู่นะครับให้หลายๆอย่างนะครับให้หลายๆอย่างแก่ประชาชนนะครับแล้วก็ให้หลายๆอย่างกับสังคมภายนอกภายในได้เห็นนะครับระหว่างบุคคล2คนนะครับทะเลาะกันแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งนะครับมาช่วยกันเชียร์นะครับใครจะเป็นผู้ชนะใครชนะผมจะเชียร์คนนั้นนะครับเนาะยังไงก็ตามแต่ความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่ในคดีน้องชมพู่นะครับใครเป็นคนทำผมว่าท่านผู้ชมลุ้นมาต้องนานไม่เสียเวลาลุ้นแน่นอนติดตามตอนต่อไปนะครับเนาะก็เป็นเรื่อง